วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดรอบด้านประจำวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2558ดิฉันเหมือนขวัญครูภาษารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะหลังจากที่หัวหน้าคสช.นะคะมีคำสั่งฉบับที่39/2558เรื่องของการคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันภายในสังคมแล้วก็หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการนิรโทษกรรมแบบล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของนางอภิรดีตันตราพรซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยถึงกรณีนี้บอกว่าถือว่าเป็นการคุ้มครองผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการระบายข้าวเนื่องจากว่าการระบายข้าวนั้นอาจจะมีความเสี่ยงหลายด้านและข้าวในสต็อกเนี่ยก็มีราคาที่แตกต่างกันจากราคารับจำนำที่ค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นข้าวที่เสื่อมสภาพโดยมีการคุ้มครองตั้งแต่คสช.เข้ามาบริหารจัดการข้าวส่วนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตจะไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของผู้ที่กระทำความผิดทั้งนี้การใช้มาตราที่44นั้นจะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้นยอมรับว่าที่ผ่านมาข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะการถูกฟ้องร้องเพราะว่าข้าวในสต็อกเนี่ยยังติดคดีรับจำนำที่ต้องอาศัยขั้นตอนทางกฎหมายหลายขั้นตอนและมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันประเด็นนี้นะคะเพราะว่าถือเป็นประเด็นสำคัญที่หลายๆคนให้ความสนใจต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราวันนี้ค่ะคุณหมอเชิดชัยตติศิรินและคุณสมคิดเชื้อคงเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องข้าวอยากจะถามคนที่ชำนาญแล้วก็อยู่กับข้าวมาตลอดทั้งชีวิตก่อนนะคะขออนุญาตถามคุณสมคิดก่อนค่ะว่ากรณีนี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ออกคำสั่งดังกล่าวมาเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องแล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ให้ต้องโดนฟ้องรับผิดภายหลังหากมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นขอให้มีแต่เจตนารมณ์ที่สุจริตเท่านั้นกฎหมายมาตรานี้ก็จะคุ้มครองทันทีคุณสมคิดมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็เรียนคุณเหมือนขวัญ นะครับเรียนท่านผู้ชมบังเอิญพอข่าวนี้ออกมาทักเย็นๆเช้ามาผมก็พูดกับสื่อเลยผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ใช้ม.44จนผมมีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้เพราะมันมีกติกาปกติมีระเบียบปฏิบัติปกติของงานอยู่แล้วแล้วที่สำคัญเรื่องข้าวเนี่ยผมเรียนก่อนนะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาจะปีครึ่งท่านจะมาอ้างว่าไม่มีเวลาไม่ได้เวลาที่จะดำเนินการเรื่องข้าวมันเหลือเฟือถ้าจะขายจะอะไรมันดำเนินการได้หมดปัญหามันคือว่าวันนี้เนี่ยจะไปออกระเบียบออกมาแล้วแหละออกระเบียบคำสั่งที่39/58เนี่ยแล้วออกที่ผมบอกว่าต้องนิรโทษกรรมล่วงหน้าเพราะอะไรเพราะว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเนี่ยจะไม่รับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาคือเรียกว่าข้าวเหลืออยู่ประมาณ15ล้านตันเนี่ยพูดมาตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลพูดกันมาหมดข้าวเสียข้าวหายข้าวเน่าปีครึ่งก็พูดอยู่คำเดียววันนี้มาออกกติกาจัดการเรื่องข้าวจะให้ผมคิดยังไงล่ะครับเพราะคณะชุดเดิมอย่าลืมว่ารายการกรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าภายในก็คนเก่าๆทั้งนั้นแหละที่ทำเรื่องข้าวอตก.ก็ชุดเก่าอกส.ก็ชุดเก่ามันไม่มีชุดอื่นหรอกเพราะนั้นในเมื่อออกระเบียบออกกติกาตรงนี้มั่นใจเหรอครับว่าคนที่ทำเนี่ยจะซื่อตรงหรือจะไม่ซื่อตรงแต่ถ้าคุณทำโดยสุจริตก็ไม่เห็นต้องออกระเบียบนี่เลยมันก็คุ้มครองมันโดยความสุจริตอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องมีปัญหาวันนี้ข้าวที่มันมีปัญหาเพราะคนที่เข้ามามีอำนาจก็มองว่าโกงก็มองว่าโกงทุกอย่างโกงหมด500,000 ล้าน600,000 ล้านแล้วจะฟ้องคดีอาญาสู่ศาลอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีก็อยู่ในศาลแล้วก็ไปกลัวว่าถ้าเกิดเอาข้าวไปขายถ้าเกิดขายข้าวก็จะถูกฟ้องร้องกลับคืนแล้วบางคนเพ้อหนักไปอีกบอกข้าวจำนำสูงข้าวจำนำสูงขายทำให้ขาดทุนผมเรียนเพื่อความเข้าใจคนที่ทำงานนะครับว่าการจำนำข้าวราคาสูงตรรกะมันคือช่วยพี่น้องประชาชนชาวนาชาวไร่ช่วยพี่น้องคนยากคนจนชาวนา 23% ของประเทศก็สูงอยู่แล้วแล้วจะไปห่วงอะไรว่าทำแล้วขาดทุนเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะขาดทุนเท่าไหร่เขารู้อยู่แล้วว่ายอดข้าวในประเทศมันมีเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าดำเนินการไปตามสเต็ปตามระบบของมันเนี่ยค่าใช้จ่ายโกดังค่าเช่าโกดังก็ลดลงวันนี้ปีครึ่ง
ท่านมาอ้างอย่างเดียวโกงโกงโกงข้าวเสียข้าวเน่าพูดไปอีก2ปียิ่งจะเน่าจะเสียมากกว่านี้นี่ถึงห่างที่ผมเห็นว่าเรื่องนี้ออกมาแบบนี้ผมก็เลยผ่านคิดไปว่าพูดตั้งแต่เข้ามามีอำนาจท่านพลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดเองหรอกครับตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นนายกลิ้วล้อของท่านพูดเลยว่าข้าวหายข้าวเสียข้าวเน่าทั้งที่เรื่องจริงน่ะมันมีคนรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโกดังไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงสีเซอร์เวเยอร์คณะกรรมการต่างๆมีรับผิดชอบหมดเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการออกกฎหมายที่ผมมองว่าไม่สมควรเลยไม่สมควรเลยเพราะคดีท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็อยู่ในศาลอาญาอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแล้วเรื่องนี้ผมมองเลยนะผมอ่านไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมอาจจะซื้อหวยผิดก็ได้คอยดูเลยการขายข้าวจะขายให้กลุ่มตัวเองในราคาถูกแล้วฟันกำไรมหาศาลก็แล้วกันเรื่องนี้ทำให้โปร่งใสต่อถ้าไม่โปร่งใสเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะนั้นสื่อจะต้องตามดูถ้าไม่โปร่งใสเพราะคำสั่ง 39/58 ออกไว้เลยว่าไม่เจ้าหน้าที่ที่ทำไม่ต้องรับผิดชอบทั้งแพ่งทั้งอาญาเห็นไหมฮะผมนึกบอกว่านี่เป็นการนิรโทษกรรมให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่มีที่ไหนเขาทำมันเป็นการออกกฎหมายที่2มาตรฐานไม่อย่างนั้นต่อไปนี้นายกจะทำโครงการอะไรต่างๆถ้าอยากรวดเร็วถ้าอยากจะทำก็บอกว่าใช้ม.44เข้าไปเลยไม่ต้องอาศัยระเบียบไม่ต้องอาศัยกติกาเหรอมันมีระเบียบมันมีกติกาของมันอยู่ในการทำถ้าทำต่อเนื่องกันมาเนี่ยข้าวมันก็คือข้าวมันก็ขายตามสเต็ปของมันอย่ามาอ้างว่าจำนำสูงแล้วขาดทุนจำนำสูงน่ะมันไม่ได้กำไรอยู่แล้วเพราะเราคิดว่าเราต้องภายในเราเป็นรัฐบาลจะใช้เงินปีละแสนเนี่ยปีละแสนล้านเพื่ออุดหนุนชาวนาทางอ้อมเราอุดหนุนทางตรงไม่ได้แต่เราก็ช่วยเหลือชาวนาทางอ้อมเรียนยืนยันว่านโยบายนี้เป็นนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของชาวนาให้มีรายได้มากขึ้นให้มีเงินส่งลูกเรียนให้มีเงินใช้หนี้พออยู่ได้แล้ววันนี้เป็นยังไงล่ะครับวันนี้เป็นยังไงผมออกผมนี่ทำนานี่เจ็บหัวใจนะเมื่อเช้าออกมาเนี่ยข้าวหอมมะลินาปีข้าวกำลังออกนะที่บ้านผมที่อุบลขายกิโลข้าวแห้งเลยนะไม่มีสิ่งจะปนขาย13บาทแต่เรื่องจริงมันไม่ได้นะครับวันนี้ขายได้10บาท50ตังค์ผมข้าวผมกำลังจะออกอีก2อาทิตย์เนี่ยผมยังกุ้มใจอยู่เลยว่าผมจะยังไงเพราะว่าผมก็ชวนญาติพี่น้องผมว่าจะเอายังไงจะเก็บจะยุ้งฉางก็ไม่มีจากที่ตากก็ไม่พอเพราะมันออกพร้อมกันอีก2อาทิตย์นี้ออกพร้อมกันทั้งหมดเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ผมไม่เห็นรัฐบาลพูดถึงเรื่องนี้เลยมาพูดเรื่องขายข้าวขายข้าวทำไมไม่ขายมาปีครึ่งทำไมไม่ขายมาท่านเป็นห่วงเรื่องคดีแล้วคดีทำไมไม่แยกออกจากข้าวเพราะท่านมาห่วงว่าจะเอาเรื่อง 500,000 600,000 ล้านให้ได้สต๊อกข้าวยังค้างอยู่อย่างนี้ท่านไม่ขายเองนะครับหน้าที่ของท่านเข้ามาต้องขายนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยเพราะทำกฎหมายทำระเบียบกติกาเสียหายหมดนะครับเพราะนั้นเรื่องอื่นๆต่อไปนี้ระบบราชการถ้าใครไม่พอใจอะไรถ้าใครอยากทำอะไรก็ดันมาขอให้นายกออกม.44ผิดกติกาเลี่ยงกติกาเลี่ยงบาลีทั้งหมดมันบ้านเมืองเราจะไปยังไงแล้วผมเรียนนะเรื่องคดีข้าวของนายกยิ่งลักษณ์ก็ดำเนินการไปอยู่แล้วนะครับอยู่ในศาลก็เพิ่มจำนวนจะพยายามก็ว่ากันไปยังดำเนินการแต่วันดีคืนดีก็มาทำเรื่องนี้อีกเจตนาจะให้ผมมองยังไงล่ะเจตนาก็มองว่าแหมทีเรื่องข้าวคุณใช้กติกาที่นอกเหนือระเบียบเข้ามาทำเหมือนกับว่าโอ้ยไปเดี๋ยวไปเจอข้าวผิดเดี๋ยวไปเจอตรงผิดผมถามว่าถ้าข้าวถ้าขายมาปกติธรรมดาเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับราคาข้าวมันก็เป็นไปตามฤดูกาลมันก็เป็นไปตามสภาพสต๊อกข้าวต่างประเทศก็ซื้อก็ขายนะครับนี่เพียงแต่ว่าถ้าไม่อคติถ้าไม่อคติในเรื่องข้าวถ้าไม่อคติต่อนโยบายจำนำข้าวเนี่ยผมว่ามันก็เดินของมันไปได้ธรรมชาติแล้วก็บังเอิญก็มีริ้วล้อของพรรคการเมืองใหญ่2คนไม่อยากเอ่ยชื่อโอ้โหดีใจก็ดีกระด้าว่านายกทำถูกผมถามว่าคนเหล่านี้นะครับไม่คำนึงถึงกติกาอะไรทั้งนั้นไม่คำนึงถึงระเบียบเอาแต่สะใจแต่ว่ามันทำให้สังคมบูดเบี้ยวไปหมดนะครับเรื่องนี้เนี่ยยังไงเสียผมไม่เห็นด้วยแต่ต้นเพราะการขายข้าวไม่จำเป็นต้องอาศัยอำนาจพิเศษอาศัยอำนาจของผู้ซื้อเท
ถ้าผู้ซื้อเขาอยากซื้อก็ขายเท่านั้นเองก็ประมูลแข่งขันปกติถ้าท่านบอกว่าอุ๊ยมันจะล่าช้าไม่จริงหรอกครับต่อให้เข้าอยู่ในคดีท่านก็ยื่นขออนุญาตศาลได้ไม่มีปัญหาเลยเรื่องล่าช้าระเบียบราชการมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ตกลงจะใช้ระเบียบอะไรเนี่ยจะใช้ระเบียบอะไรถ้าม .44 ออกมาอย่างนี้แปลว่าไม่ต้องใช้ระเบียบขายตามใจชอบอย่างนั้นเหรอแล้วก็บอกว่าจะคุ้มครองผู้สุจริตผู้สุจริตไม่ต้องคุ้มครองจะเอากฎหมายไปคุ้มครองทำไมคนสุจริตเพราะเขาถูกอยู่แล้วถ้าถูกไม่ต้องมีกฎหมายหรอกครับมันก็ไปของมันผมอ่านแล้วมันไม่รู้นะมีความรู้สึกว่าไม่ไหวเรื่องนี้ค่ะคุณหมอเชิดชัยล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ค่ะคือเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องคือถ้ามองด้วยความเป็นธรรมเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเหมือนที่เขาว่ากันไปกันแกล้งคนคือต้องถามหาศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายชายชาติทหารจริงๆรัฐประหารเข้ามาเนี่ยก็เพื่อบอกว่าต้องการให้บ้านเมืองสงบใช่ไหมฮะไม่อยากไปยุ่งอย่างอื่นแล้วก็มาเขียนกติกาให้มีการเลือกตั้งคืออำนาจให้ประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยที่สากลยอมรับแต่นี่มันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดเนี่ยเพราะว่าไปยุ่งเรื่องอื่นเข้าไปแล้วคราวนี้แล้วพอเข้าไปสักพักมันก็จะมีเรื่องประดังเข้ามาแล้วตัวเองก็ไม่มีความชำนาญแล้วคนที่แนะนำเข้ามาเนี่ยก็เป็นคนที่พูดง่ายๆก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นคนที่คิดไม่ตรงกับสมัยพรรครัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์อยู่แล้วก็จะใส่ความเข้าไปต่างๆนานาเห็นไหมฮะที่ท่านสมคิดพูดถูกนะครับก็คือตั้งมองในแง่ร้ายเลยตั้งแต่ปปช.แล้วเขาเสนอนโยบายจำนำข้าวแถลงต่อรัฐสภายังไม่ได้ทำเลยส่งหนังสือไปบอกว่าจะทำได้ไหมเพราะมีการศึกษามาแล้วบอกว่าจำนำนี่มีทุจริตหลายช่องทางทั้งที่ข้อมูลการศึกษาเนี่ยนะครับโทษนะครับโบราณตั้งแต่สมัยเก่าแล้วก่อนที่เขาจะจำนำข้าวเขาได้ศึกษามาแล้วก็ปิดกั้นข้อด้อยข้อที่จะมีการทุจริตนี่ปิดหมดเลยเรียบร้อยมีการขบวนการตั้ง13ขั้นแล้วมีผู้รับผิดชอบหรือเจ้าภาพนี่ทุกขั้นตอนแล้วก็ทำใช่ไหมฮะยังไม่ได้ทำไปตั้งในแง่ร้ายแล้วก็ทำเป็นเขียนมาอีกคือพวกนี้เขาเขียนเป็นผมไม่ได้พูดในแง่ร้ายนะครับท่านพวกนี้เขาชำนาญในเรื่องกฎหมายใช่ไหมช่วยจะหาเรื่องท่านสมคิดเตือนก่อนนะเสร็จแล้วก็มาอีกทีนึงเอาอีกทีนะแล้วก็บอกนี่แหละได้เตือนแล้วไม่ฟังต้องถามว่าคุณเป็นใครปปช.เนี่ยเป็นรัฐบาลเหรอปปช.ก็บอกว่าไม่ได้มีทุจริตเพียงแต่ว่าไม่ควบคุมให้ดีปล่อยปละละเลยเห็นไหมฮะแล้วก็ถอดถอนเขาทั้งที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ได้เขาเป็นดูแลนโยบายต่างๆก็ไปถอดถอนเขาแล้วก็ส่งไปเรื่องคดีอาญาทั้งที่ไม่เกี่ยวเลยถ้าส่งเฉพาะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผมยังไม่ว่านะอันนี้เอาท่านนายกเข้าไปยิ่งรักเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยเรื่องเนี่ยมันเลยไปกันใหญ่เลยคราวนี้แหละครับขายข้าวก็ไม่สะดวกถูกไหมครับเพราะว่าถือว่าคดีต่างๆเนี่ยเรื่องข้าวก็ต้องมันยังมีทางนี้ก็อ้างว่าเอ้ายังมีข้าวเหลืออยู่ในโกดังทั้ง18ล้านตันน่ะก็ขายไม่ได้ดิที่จะขายทีก็ต้องไปขอศาลเจ้าหน้าที่ก็ปวดหัวนี่นะผมคิดนะท่านสมคิดใช่พอทำไม่ได้เขาก็ทำตามปกติมาอยู่แล้วปกตินะครับแล้วอยู่มาวันนี้นะครับบอกว่าจะใช้ม.44ก่อนหน้านี้ก็จะเรียกร้องค่าเสียหายอีกยังไม่ได้ทำผิดเลยยังไม่รู้ว่าเสียหายอะไรอีกยังไม่รู้ว่าทำผิดอะไรนักกฎหมายก็ออกมาเห็นไหมโดยเฉพาะท่านสมรักออกมาให้ความเห็นบอกว่าท่านรัฐบาลนายกยิ่งรักนี่ยังไม่ได้ผิดอะไรเลยแค่ไปฟ้องเขาถูกกล่าวหาเห็นไหมครับค่ะไม่ทันใจก็จะใช้คำสั่งทางปกครองก็ไม่ได้อีกมันขัดเพราะว่าคำสั่งทางปกครองเนี่ยที่จะเอาละเมิดเนี่ยมันใช้เฉพาะข้าราชการประจำเขาไม่ใช้กับนักการเมืองก็เพี้ยนไปอีกทีนี้ก็คนก็มาทวงอยู่ว่าทำไมไม่ขายข้าวทำไมไม่ขายข้าว คุณตรวจสอบไม่รู้กี่รอบแล้วมันก็ครบอยู่ตามปกติค่ะเห็นไหมฮะก็มาออกข่าวว่าข้าวเสื่อม เสื่อมตะกอนเสื่อมเยอะตอนนี้เหลือ2ล้านตันจะเสื่อมจะขายในราคาถูกแล้วก็ราคาถูกนี่คุณเหมือนขวัญทราบไหมฮะเท่าไหร่
ถ้าเสื่อมเนี่ยเอาไปขายทำพลังงานไปทำข้าวหมักแล้วทำเอทานอลนี่แหละค่ะประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อตันเผลอๆมันไม่เสื่อมหรอกเอามาขายใส่ข้าวถุงหรือเป็นอาหารสัตว์ก็สูงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ซื้อได้ต่ำเอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยแล้วใครจะตรวจสอบมันตรวจสอบไม่ได้เห็นไหมฮะแล้วก็ที่ผ่านมานี่นะครับช่วงตั้งแต่มีกบฏปปส.เนี่ยยังขายข้าวได้อยู่แต่มาพอใกล้ๆเนี่ยเขาจะประมูลขายข้าวมันก็ไปขวางไม่เขาประมูลอันนี้ผิดอ่ะไอ้กบฏปปส.ต้องรับผิดชอบคณะทหารที่ยึดอำนาจเนี่ยไม่ขายข้าวเลยแล้วก็ออกข่าวโอ้มันเสื่อมมันเสียมันอย่างงี้ตรวจกี่ครั้งถามหน่อยค่าตรวจแต่ละครั้งนี่เปลืองไหมท่านเปลืองค่าใช้จ่ายโอ้ผมเป็นทหารผมก็ชอบดิเจ้าหน้าที่ผมก็ชอบดิไปทีผมก็ได้ตังค์อ่ะก็ไปวางมาดนับไปนับมามันก็ครบอยู่ดีฮะเสื่อมยังไงมันก็ต้องเสื่อมมีหนูกัดมันก็มีไม่กี่กระสอบมันก็เรื่องปกติแต่ใครรับผิดชอบโกดังครับโกดังเห็นไหมเซอร์เวเยอร์รับผิดชอบครับประกันภัยรับผิดชอบครับเห็นไหมมันมีคนรับผิดชอบทุกขั้นตอนทีนี้หนักๆเข้าบริหารไปมาๆรถมาเพี้ยนนี่พูดตรงๆนะฮะเศรษฐกิจก็แย่ไม่มีตังค์ก็อยากจะขายข้าวอ่ะเพราะว่ายิ่งเก็บไว้นานคนที่รับผิดชอบก็คือคณะรัฐประหารครับคุณไปฟ้องศาลสั่งว่าเอ้าคุณรัฐประหารมานี่เขาจะรับผิดชอบแล้วเพราะว่าตามแผนเดิมเนี่ยเขากะจะระบายเดือนละประมาณ 800,000 ตันถึงล้านตันปีหนึ่งมันก็หมดแล้ว15ล้านตัน18ล้านตันนี่หมดแล้วเห็นไหมฮะเหลือไม่เท่าไหร่เงินก็ได้แล้วทำไมไม่ทำตอนนี้ก็ร้อนตัวพอร้อนตัวมาปั๊บจะรีบขายออกระเบียบใหม่ออกมาตรา44ซึ่งก็มีคุณยันยงก็มาแย้งว่าออกก็มั่วขนาดว่าเป็นรัฐาธิปัตย์จะออกมั่วเลยเพราะว่าตัวเองคือคนเราเนี่ยท่านสมคิดพอยึดอำนาจเนี่ยแต่ทำให้ดูดีหน่อยทุกคนต้องทำตามกฎหมายเพราะฉันมีรัฐธรรมนูญชั่วคราว57ออกมามีมาตรา14ให้แต่ในมาตรา14ก็จะมีกฎกติกาอยู่ไม่รวมเรื่องข้าวค่ะเห็นไหมฮะนี่เขาแย้งนะครับท่านประยุทธ์ครับท่านใช้อำนาจม.14ท่านคิดว่าท่านเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นเจ้าของแผ่นดินนี่ข้าจะใช้มันทุกอย่างใครจะทำไมแต่ท่านก็บอกว่าทำตามกฎหมายนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญในท่านยึดอยู่ไม่ใช่ก็ชั่วคราว57เนี่ยเขามีอยู่3ด้านนะครับคือเพื่อปฏิรูป1นะครับ2เพื่อส่งเสริมสามัคคีและสมานฉันท์3เพื่อป้องกันระงับยับยั้งปราบปรามการบ่อนทำลายแต่การขายข้าวเนี่ยมีระเบียบปกติอยู่แล้วค่ะท่านสมคิดก็เป็นข้าราชการมาก่อนผมก็เป็นข้าราชการมาก่อนกติการระเบียบราชการมีอยู่แล้วปกติหมดขายข้าวก็มีหรือปกติขั้นตอนการตรวจสอบมีปกติหมดแล้วไปกลัวอะไรกับการตรวจสอบยกเว้นมีเจตนาซ่อนเล้นบางอย่างอยู่ทองแท้เขามีกลัวไฟครับถ้าผมเป็นข้าราชการแล้วผมไม่สุจริตไม่มีการทำทุจริตผมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ผมจะต้องไปกลัวอะไรกับการตรวจสอบผมเป็นคุณหมอรักษาคนไข้ผมเป็นอาจารย์สอนคุณหมอจะมีใครมาตรวจสอบว่าผมสอนหรือไม่จะมีใครมาตรวจสอบผมหรือเปล่าว่าผมรักษาคนไข้หรือเปล่าประชาชนเขาตรวจสอบอยู่แล้วไปออกตรวจสายเขาก็จะได้ด่าคุณหมอไปทำอะไรอยู่ไม่ไปสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็จะได้ด่าคุณอาจารย์ว่าทำไมไม่มาสอนใช่ไหมฮะคือมันมีการควบคุมอยู่แล้วในกติกาสังคมทีนี้พอมาถึงวันนี้นะครับท่านสมคิดผมมองเหมือนอย่างนี้เลยนะครับตั้งแต่สมัยท่านยิ่งลักษณ์นี่นะครับมีการขายข้าวไปนี่ยังได้ราคานะครับเช่นขายข้าว 5% นี่เคยขายได้ 14,000 ถึง 15,000 ต่อตันใช่ตอนนี้เหลือ 1,500 โอ้โห 15,000 กับ500คือ 11,000 แค่นั้นเองมันต่างกันเยอะนะครับต่อตันแล้วจะมาตีครับว่าเป็นข้าวเสื่อมอีกลดลงไปอีกแล้วใครเสียหายครับโรงสีครับโรงสีเก็บแล้วเฮ้ยค่าเก็บหรือว่าประกันเฮ้ยต้องชดเชยค่าส่วนต่างนี่ใช่ไหมครับค่ะเจ้าของโกดังใช่ครับบริษัทประกันค่ะถ้าคุณไปขายข้าวต่ำเขายิ่งต้องชดเชยมากขึ้นไปอีกค่ะหาว่าข้าวเสื่อม
แล้วเกิดเข้าไปร้องศาลขอสิทธิ์อุทธรณ์คุ้มครองฉุกเฉินไม่ให้ขายข้าวเกิดอะไรขึ้นก็เลยไม่ต้องขายดีกว่าแล้วยังไม่พอครับชาวนาที่สมคิดเป็นชาวนานี่กำลังผลิตข้าวมาเฮ้ยก็อ้างว่ายังมีข้าวเหลือเยอะอยู่เพราะไม่ต้องซื้อมันแพงอ่ะพ่อค้าถือโอกาสกดราคาซื้อมันไม่ต้องหมื่นก็ได้ผมซื้อ 9,000 เอาไหมเนี่ยมันก็เลยทำให้กลไกตลาดเนี่ยมันแย่ไปหมดเลยสรุปความเห็นนี่เป็นใครคสช.ครับรับผิดชอบคณะทหารนี่ครับต้องรับผิดชอบพูดกันไปตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับข้าราชการประจำเนี่ยโดยเฉพาะคุณรัฐมนตรีผู้หญิงนี่ที่มาพูดเนี่ย คุณจะไปดีใจนะครับเพราะว่าเอาปกติเนี่ยเขามีให้มีการตรวจสอบเนี่ยเขายิ่งจะปลอดภัยมากกว่ายิ่งไปคุ้มครองเนี่ยเกิดมีใครสั่งมาแล้วก็พูดไม่ได้ปิดปากต้องขายข้าวในราคาต่ำคนที่มาซื้อในส่วนต่างแล้วเราไปขายในราคาแพงใครเสียหายครับคือผมมองว่าจะไปกลัวอะไรกับการขายนี่แหละครับมันขาดทุนก็ขาดทุนทีนี้ผมไม่เห็นมันเรื่องใหญ่เลยคือมันอย่างนี้นะครับคือโดยสรุปแล้วเนี่ยถึงจะมองในแง่ว่าคุ้มครองข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันมอถ้ามองในแง่ลบก็คือเอ๊ะคุณกำลังจะทำอะไรกันน่าสงสัยเหมือนกันค่ะแล้วขายในราคาถูกลงไปอีกเนี่ยใครได้ประโยชน์ถูกไหมครับผมเชื่อเลยว่าพ่อค้าเนี่ยพอมองเห็นคนซื้อเห็นหมดแล้วครับเพราะว่าคนขายข้าวในตลาดเนี่ยเขารู้กันเขารู้กันซื้อมาถูกขายแพงท่านสมคิดครับจริงๆนี่ผมอยากจะทำนานะครับผมไม่รู้เรื่องข้าวเลยลองไปทำนากับผมผมไปดูขบวนการจำนำสมัยคุณหมอมาลงว่าลงมาโจมตีผมดูไม่เคยเห็นมีการทุจริตอะไรเลยตรงไปตรงมาการตาช่งตาช่างการวัดความชื้นเขามีมาตรฐานหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวบ้านอะไรเขาช่วยกันตรวจสอบถูกต้องหมดเลยใบประทวนได้ปุ๊บถึงเวลาธกส.ต้องจ่ายเงินทันทีครับเข้าบัญชีจำนำไม่เห็นไปตามเหมือนหมอพะลงพูดสักคำเลยคือผมยังแปลกใจผมไปดูนะครั้งแรกที่ผมสนใจเรื่องจำนำข้าวหลังจากนั้นผมก็เลยไปดูว่ามันปลูกข้าวยังไงเพราะว่าข้าวหอมมะลินี่ถ้าปลูกแบบออร์แกนิกนะครับแล้วก็ดูแลให้ดีตากให้แห้งนี่ 20,000 บาทครับเต็มราคาเลยครับที่อำนาจเจริญแล้วไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับหลายเจ้าด้วยเห็นไหมครับของผมก็ได้ 18,200 แล้ววันนี้เป็นยังไงครับห้ามชาวนาปลูกข้าวแล้วมันจะทำอะไรกินคนที่ปลูกไปแล้วอย่างนี้แบบท่านสมคิดเนี่ยจะทำยังไงถูกกดราคาแล้วจะทำไงแล้วใครเสียหายแล้วไหนบ่นว่าเศรษฐกิจประเทศมันแย่ไหนบ่นว่าอยากให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนไหนบอกว่าให้สามัคคีกันไหนเยอะแยะเลยคำถามสรุปแล้วเจ้ายังไงกันแน่พอออกกติกานี้มานะผมมองนี้นะว่ารัฐบาลถ้าออกตั้งแต่ยึดอำนาจมาขายนะผมจะไม่ว่าสักคำเพราะว่าตอนนั้นคุณเข้ามาปีครึ่งเนี่ยถ้าทำตอนนั้นนะจะไม่ว่าสักคำแต่วันนี้เดินมาปีครึ่งท่านอาจจะมองเห็นช่องว่าเอ้ยทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำนี้ก็ไม่สะดวกก็เลยไปออกบาลีเลี่ยงออกไปอย่างนี้ไม่เห็นด้วยแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับคอยดูนะครับถ้าท่านปล่อยข้าวตรงนี้ออกไปนะครับปล่อยข้าวราคาถูกออกไปเมื่อไหร่คอยดูชาวนาจะเคย10.50 บาทอย่าฝันนะครับจะเหลือ8-9 บาทได้ซ้ำไปข้าวหอมมะลิเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะพ่อค้าที่ส่งออกมาลุมซื้อข้าวรัฐบาลในราคาถูกในราคาที่ผมโทษไว้เลยว่ารู้กันในราคาที่รู้กันแล้วเรื่องอะไรเราจะไปซื้อข้าวใหม่ราคาแพงคนส่งออกก็พ่อค้านะครับเขารู้กันหมดละกี่เจ้า5 เจ้าแถวทรงวาดวันนี้ที่ปั่นป่วนกันก็เพราะเรื่องส่งออกแล้วรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เข้ามาเนี่ยผู้ขายข้าวกำหนดราคาตัวเองได้คือชาวนากำหนดราคาตัวเองที่เราทำโครงการจำนำข้าวแต่วันนี้เนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นประชานิยมไอ้พออะไรก็ประชานิยมหมดแล้ววันนี้ท่านก็ไม่ทำอะไรแล้วชาวนาตาดำๆเนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับจะเดือดร้อนมากแล้วข้าวกำลังออกวันนี้บ้านผมเนี่ยทยอยออกทยอยออกมาแล้วแล้วตัวคนขายได้แค่นี้แล้วผลผลิตมันก็น้อยอยู่แล้วปีนี้ตามธรรมชาติทุกคนลด 30% มันน่าจะราคาดีใช่ไหมมันน่าจะราคาดีสิแล้วทำไมผลผลิตมันไม่ได้เท่าเดิมแต่ราคามันถูกกดก็เพราะอย่างนี้ไงเพราะเขาเห็นช่องไงเพราะคนซื้อเนี่ยเริ่มเห็นช่องแล้วว่าพ่อค้าลงสีเห็นช่องแล้ว
ถ้ารัฐบาลออกมาอย่างนี้แล้วก็มากล่าวป่าประกาศว่าออกตรงนี้แล้วเวลาจะขายเนี่ยผมถามแล้วก็อ้างแล้วเดี๋ยวคอยดูจะอ้างว่าข้าวใหม่จะออกมาต้องรีบขายคอยแล้วเมื่อก่อนทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยท่านสมคิดพูดอย่างเงี้ยทำให้นึกถึงคำที่เขาว่ากลไกตลาดเนี่ยต้องเสรีและเป็นธรรมนี่เขียนในรัฐธรรมนูญนะครับใช่ข้อ8ของนโยบายพื้นฐานของรัฐหมวดว่าด้วยพืชผลทางการเกษตรเนี่ยรัฐต้องส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรให้มีราคาสูงนะครับให้มีกลไกตลาดที่รัฐธรรมนูญ50กำหนดไว้เลยรัฐธรรมนูญ50กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นในท่านยิ่งรักทำตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างนะครับแล้วบอกว่าไปจำนำข้าวสูงกว่าราคาตลาดเอ้าก็รัฐธรรมนูญมันเขียนไว้อย่างนั้นน่ะมีรัฐที่ไหนจะมาหากำไรจากประชาชนถ้าบอกว่าท่านรัฐบาลยิ่งรักทำตามนโยบายตามรัฐธรรมนูญแล้วขาดทุน2ปีที่ทหารปฏิวัติมาเนี่ยถามจริงๆอ่ะไปสำรวจไปขาดทุนไหมถ้าขาดทุนเนี่ยผมว่าท่านประยุทธ์นะครับต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบนะครับอย่ารับไหมค่ะพูดกันตรงไปตรงมานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะครับเมื่อกี้การกดราคานี่ทำให้กลไกตลาดที่เสรีและเป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเดี๋ยวประเด็นนี้เราพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าดีไหมคะคุณหมอเพราะว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันเผื่อทั้งวันเนี่ยค่ะคงจะต้องวิเคราะห์กันให้ขาดนะคะช่วงนี้เราให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนค่ะสู่ช่วงที่2ของคิดรอบด้านค่ะยังคงอยู่ที่ประเด็นหัวหน้าคสช.ออกคำสั่งฉบับที่39/2558นะคะเรื่องของการคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐเมื่อสักครู่นี้เนี่ยวิทยากรประจำรายการของเราทั้ง2ท่านสลับกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเอ๊ะออกกฎหมายออกคำสั่งพิเศษแบบนี้เนี่ยจริงๆไม่ต้องออกคำสั่งก็ได้เพราะว่าตามกฎหมายโดยทั่วไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองโดยสุจริตกฎหมายเขาคุ้มครองอยู่แล้วแต่พอมีกฎหมายมาตรา44ของรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยค่ะทำให้หลายคนมองว่าต่อจากนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่เป็นนัยสำคัญเมื่อสักครู่นี้คุณหมอเชิดชัยได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกลไกตลาดเสรีนะคะที่บอกว่าประโยชน์ของกลไกตลาดเสรีเนี่ยทำให้ผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยได้ราคาที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วก็เกิดความชอบธรรมในการประกอบธุรกิจประเทศชาติก็นำไปสู่การพัฒนายิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อกับทางคุณหมอนะคะว่านอกนั้นประโยชน์อื่นๆเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างคะคือมันอย่างนี้ฮะท่านสมคิดคงทราบดีที่รัฐบาลมีนโยบายจำนำข้าวเพราะว่ากลไกตลาดมันเสรีจริงแต่ไม่เป็นธรรมมีอย่างที่ไหนข้าวเปลือกถูกข้าวสารที่เรากินอยู่มันแพงค่ะนี่ในห้างนี่ผมไปเดินมันก็ยังแพงอยู่เลยแต่ทำไมข้าวเปลือกมันถูกเอาอ่ะไหนว่าต้นทุนการผลิตมันสูงอยู่ไงค่ะเราก็เคยคุยกันว่าจะลดต้นทุนการผลิตที่ท่านสมคิดว่าพอรอดมันจะทำได้หรือเปล่าซึ่งผมนี่ไงทีนี้จำนำข้าวนี่ก็ทำให้ระดับราคาข้าวเปลือกเนี่ยมันแพงขึ้นใกล้เคียงหรือห่างจากข้าวสารนี่น้อยหน่อยถูกไหมครับมันก็เป็นธรรมซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่พอมาตอนนี้เนี่ยกลไกตลาดเสรีแล้วไม่เป็นธรรมกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วคนได้ประโยชน์คือพ่อค้าถ้ามองในแง่ร้ายถ้ามีการทุจริตทุจริตมันก็มีอยู่3อันละครับท่านสมคิดค่ะ1ชอบโทษนักการเมือง2ข้าราชการประจำนี่ 10,000% เพราะว่าเป็นกลไกของรัฐที่จะทำการต่างๆในเรื่องบริหารธุรกรรมต่างๆค่ะ3พ่อค้าหรือเอกชนที่ให้ผลประโยชน์และเพื่อประโยชน์ของตัวเองตอนนี้นักการเมืองไม่มีครับค่ะมีแต่นักการเมืองที่อ้างบอกว่าตัวเองไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นนักการเมืองเห็นมั้ยก็คือคสช.กับคนที่เข้าไปร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอ่ะนี่คือกลไกที่มันทำให้เกิดการทุจริตทีนี้เมื่อพรรคเพื่อไทยท่านยิ่งลักษณ์ทำนี่พอราคาข้าวเปลือกมันสูงขึ้นแล้วราคาข้าวสารก็ไม่ได้แพงขึ้นเท่าไหร่คือแพงอยู่แล้วมันก็เป็นธรรมไง
คนก็เห็นใจนะว่าเออเราก็ยอมซื้อข้าวสารแพงๆมากินเพื่อช่วยชาวนาก็ยังได้ผลแต่ตอนนี้ไปบอกว่าโกงจำนำข้าวชาวนาแย่ไปแล้วไม่มีใครสงสารชาวนาเลยทำไมข้าวเปลือกเขาถึงราคาถูกอ่ะทำไมคุณไม่ช่วยเขาอ่ะทำไมคุณไม่ช่วยบอกรัฐบาลเฮ้ยรีบขายข้าวเขาจะได้ซื้อข้าวเปลือกแล้วทุกคนไปช่วยกันซื้อข้าวเปลือกมากินแล้วมาจ้างสีได้ไหมสีข้าวกินเองเนี่ยมันไม่มีที่ช่วยเยอะแยะที่นี้พอมามีการใช้ม.44มานี้แล้วโทษกรรมล่วงหน้าเนี่ยเกิดอะไรครับความเสียหายเนี่ยเราไม่รู้จะตรวจสอบว่ามันเสียหายแค่ไหนแล้วใครจะตรวจแล้วใครจะตรวจใครจะฆ่าเขาไปอันที่สองมันเป็นธรรมเลยเหรอสำหรับระบอบต่างๆของที่เราทำกันอย่างนี้แล้วกลไกที่มีอยู่แล้วเป็นกฎหมายมีระเบียบปฏิบัติแล้วคุณเอาคำสั่งนี้เข้าไปเสริมอีกถ้าภาษากฎหมายเขาเรียกว่ามันถูกต้องตามหลักนิติธรรมหรือยังก็ มันไม่ถูกไงก็แสดงคุณต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นครอบถูกไหมครับแล้วก็มันก็ยิ่งซ้ำเติมการกระทบความเสียหายทั้งชาวนาผู้ประกอบการกลไกตลาดต่างๆเสียไปหมดเลยแล้วใครจะรับผิดชอบถามหน่อยจริงๆตอนนี้รัฐบาลมีตังค์ไหมไม่มีค่ะพอไม่มีตังค์แล้วจะทำไงซื้อข้าวชาวนาได้ไหมแล้วจะเอาเงินไปให้ชาวนายังไงอีกผมเลยมองดูว่านี่ครับท่านประยุทธ์นะครับผมว่าฟังที่เขาทักท้วงติงเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าความไม่สงบนะครับเป็นความเห็นแล้วไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายด้วยเพราะว่าเป็นคำวิจารณ์ชี้แนะผมว่าท่านประยุทธ์ครับท่านเลือกคำสั่งม.44ครับเราเอาให้ท่านวิษณุเนี่ยไปเอากฎหมายปกติแล้วปฏิบัติราชการมากลางให้เขาอ่านแล้วก็เร่งถ้าจะคำสั่งนะผมมีอันเดียวคำสั่งให้ศาลไม่ต้องขออนุมัติศาลในการที่จะจัดการซื้อขายข้าวผมเห็นอันเดียวอันนี้ที่จะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาจะท่านสมคิดจะไปขายข้าวนี่นะครับถ้าเป็นคดีที่อยู่ในศาลนี่ครับต้องขออนุญาตศาลก็เหมือนผมนึกถึงกกต.ที่ว่าช่วงที่มีการรัฐบาลรักษาการอยู่ก็กำลังจะเลือกตั้งเนี่ยจะทำอะไรต้องขออนุญาตกกต.กกต.ก็ใหญ่มากเห็นไหมฮะแทนที่จะทำหน้าที่ให้เลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงกลายเป็นมีอำนาจมากเลยไม่เลือกตั้งซะเลยเนี่ยก็เหมือนกันถ้าต้องการให้รวดเร็วก็บอกว่ามีคำสั่งมาตรา14ให้ข้าวที่อยู่ในการเก็บ18ล้านตันเนี่ยให้หน่วยราชการดำเนินการขายข้าวไปตามปกติตรวจสอบได้โดยเพียงแต่แจ้งไปที่ให้ศาลได้รับทราบนั่นเองคือมันจะดีกว่านะครับจะได้เร็วขึ้นคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องข้าวตอนนี้เหลือประมาณไม่เกิน15ล้านตันตอนนี้นะฮะแต่ว่ารัฐบาลไม่ค่อยพูดก็เพราะว่าขายมาความจริงเรื่องขายข้าวพวกเราไม่เคยไปต่อว่าเลย จะขายให้ฟิลิปปินส์ไป 400,000 ขายต่ำหน่อย400เหรียญ350เหรียญก็ไม่ว่ากันเพราะภาวะตลาดอย่างไรก็ขายอย่างนั้นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่สงสัยว่าออกคำสั่งนี้ทำไมเพราะปกติถ้าคุณขายได้คุณก็ขายอยู่แล้วถ้าต่อให้คุณออกคำสั่งถ้าเขาไม่ซื้อคุณก็ขายไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมมันก็เรื่องธรรมดาแต่วันนี้เนี่ยผมก็ยังงงอยู่ว่าออกคำสั่งไปแล้วมันจะขายได้เลยเหรอก็เลยนึกไปนึกมามันจะถึงบางอ้ออ้อขายยังไงก็ได้เพราะไม่รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาแปลว่าอยากขายถูกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครว่าเรื่องแบบนี้มันก็แปลกอยู่นี่ท่านสมคิดท่านพูดถูกใจผมก็ไปเคยอยากค้นดูนักว่าเอ๊ะตกลงข้าวมันได้ขายไหมปี58นี่นะครับครั้งที่1นี่18กุมภาพันธ์เนี่ยมีประกาศขายนะครับเมื่อ29มกราเนี่ยขายได้เงินประมาณ 7,000 เกือบ 8,000 ล้านบาทน้อยมากเห็นไหมฮะแล้วครั้งที่2เนี่ยก็ขายได้เกือบล้านตันจาก124ครั้ง33จังหวัดแต่เงินไม่ได้บอกเท่าไหร่อันนี้คงเยอะอยู่แล้วก็มีขายให้ฟิลิปปินส์ G2G เนี่ยใช่ขาย G2G ไป 400,000 อ่าประมาณ 200,000 ตันเวียดนามได้ 300,000 ตันแล้วขายข้าวนึ่งปี58ได้3เกือบ3ล้านตันแล้วก็มีขายยกคลัง
7.8 แสนตันอีกได้เงินประมาณ 8,000 ล้านคือมันก็ขายอยู่แล้วมันก็ขายอยู่แล้วโดยธรรมชาติเขาขายอยู่แล้วแต่บังเอิญที่มันมีปัญหาเพราะว่าทุกคนไปผูกติดว่าข้าวเสียข้าวเน่าเพื่อเขาไม่ได้โง่นะเขาพูดคำนี้คนที่พูดคำนี้เรียนนะครับไม่ได้โง่นะครับฉลาดด้วยทำไปเพื่ออะไรเพื่อจะให้ขายถูกให้พรรคพวกตัวเองถ้าบอกว่าข้าวดีแพงไงก็จะโยนว่าเสียเน่าเน่าแต่เรื่องจริงเนี่ยผมก็ยังยกตัวอย่างเลยท่านประยุทธ์ไปดูเลยนะครับเมื่อสักเดือนที่แล้วผมพูดคำเดิมทหารกองภาพที่สองไปตรวจอุดรแสะ 4,700 ข้าวยังดีหมดเลยอยู่ในเกรด A เกรด B หมดนี่ข้าวที่อุดรธานี13โกดังเอาอย่างนี้ผมแอบไปดูข้าวบ้านผมไม่บอกโกดังไหนด้วยความที่ผมรู้จักกับนายกสมาคมโรงสีก็เป็นญาติท่านนี่แหละ ก็พอรู้จักกันหลายคนผมไปดูข้าวก็ยังดีหมดแล้วถามว่าข้าวดีเหล่านี้คุณจะมาประกาศขายว่าข้าวเสียเหรอคุณบอกให้ชัดสิว่าโกดังไหนที่รับฝากไว้ให้ตรวจสอบได้คือถ้าทำมันโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ต้องออกกฎหมายพิเศษเอากฎหมายธรรมดาปัญหาว่ามีคนซื้อข้าวทันหรือยังปัญหามันอยู่ตรงคนซื้อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นคู่กรณีแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าชาวนาบ้านผมและชาวนาทั้งประเทศอีก2อาทิตย์นี่จะน้ำตาไหลทั้งประเทศเพราะอะไรราคาข้าวอย่างที่เห็นไงเพราะไม่มีราคาที่รัฐบาลสมัยก่อนเขาเรียกไล่ซื้อคือสมัยก่อนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยทำข้าวหอมมะลิบ้านผมนี่ 20,000 อำนาจเจริญยะโสธรศรีสะเกษถ้าแถวนั้นน่ะ101 20,000 บาทแต่พอคิดไปคิดมาอย่างบ้านผมเนี่ยอย่างนาของผมเองนี่นะครับมันก็มีสิ่งเจือปนมีนู่นมีนี่มีความชื้นเขาก็หักไปเหลือของผมเหลือล่าสุด18บาท50ตังค์ก็คือ 18,200 บาทซึ่งผมก็มีกำไรแล้วอย่าลืมว่าข้าวทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยที่เข้าโครงการจำนำไม่ได้แปลว่าเข้าทั้งหมด30ล้านตันนะข้าวเปลือกนี่ได้ประมาณ30ถึง32ล้านตันต่อปีเนี่ยข้าวโครงการจริงๆนี่ไม่เกิน 55% เท่านั้นเองอีก 45% นี่พ่อค้าซื้อข้าวอยู่แล้วเพราะอะไรฮะพ่อค้าก็ไม่พอใจน่ะสิเพราะไปซื้อสูงเนื่องจากราคาจำนำสูงไอ้พวกที่เคยได้กำไรเยอะๆที่เคยกดชาวนาไว้เนี่ยก็ไม่พอใจนี่แหละเป็นบริบทที่ไม่พอใจพรรคเพื่อไทยบริบทที่โกรธเลยไอ้คนเคยกินข้าวคำใหญ่ได้ทีละ5จาน5จานเนี่ยวันหนึ่งเขากินข้าว2จานเขาจะเป็นจะตายบอกว่านโยบายจำนำมันโกงทั้งที่ไม่ดูตรรกะวิธีการของเขาเลยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วหนักที่สุดเนี่ยผมอ่านไปได้ขำไปร้องไห้ไปนายกยิ่งลักษณ์โกง600ล้านเรื่องจริงจะเอาเงินจากไหนให้นายกยิ่งลักษณ์โกงขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องนี้เลยใส่ร้ายกันไปเรื่อยวันดีคืนดีพอจะฟ้องทางปกครองสั่งปกครองบอกเหลือ109มันอะไรกันแน่วันดีปิดบัญชีบอกว่าเหลือ300,000ตกลงจะฟ้องหรือไม่ฟ้องจะเอาคำสั่งไหนก็ว่ามาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีคำสั่งเลยว่าทำไมไม่สั่งให้ช่วยเหลือชาวนาบ้างข้าวกำลังจะออกและปีนี้ข้าวก็ได้น้อยอย่างที่พูดเนี่ยช่วยบ้างนะครับท่านอย่าไปให้ไร่ละพันซึ่งมันไม่ใช่ผมบอกเลยว่าเกาไม่ถูกที่คันด็อกเตอร์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รู้เรื่องนี้ดีแต่ท่านจะทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงครับเดี๋ยวกล่าวเสริมท่านสมคิดนิดนึงนะฮะคือจริงๆที่รับจำนำข้าวเนี่ยมันแค่2ปีใช่มั้ยฮะเฉลี่ยแล้วเนี่ยรัฐบาลจำนำเนี่ยเกือบ 50% เกือบนะครับ 50% ประมาณนั้นประมาณปีแรกเนี่ยอาจจะเลย50มากกว่าปีที่2เนี่ยน้อยกว่า50เฉลี่ยแล้วเกือบ50เพราะฉะนั้นกลไกต่างๆก็ยังเป็นไปตามธรรมชาติแต่กลไกตลาดมันเสรีและเป็นธรรมขึ้นพ่อค้าที่เคยเอาเปรียบคนไข้เอาเปรียบชาวนาก็เริ่มรู้แล้วว่าตัวเองก็ต้องซื้อสูงขึ้นต้องซื้อสูงขึ้นเพราะว่ามีคนมาซื้อแข่งใช่ไหมฮะแล้วรัฐบาลก็ไปขายข้าวเนี่ยให้ต่างประเทศเนี่ยราคาก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะไม่ได้ถูกข้าวหอมมะลิยังแพงอยู่ข้าวหอมมะลิข้าวสารขาย30,000อยู่นะครับก็ยังแพงอยู่นะครับขายให้ต่างประเทศทีนี้ท่านสมคิดครับเราคุยกันมาเนี่ยผมอยากสรุปนะครับอยากเสนอท่านประยุทธ์นี่นะครับนอกเหนือจากที่ว่าให้พิจารณาว่าจะทบทวนมาตรา44แล้วเลิกเถอะหนึ่งให้ไปหาตลาดข้าวขายให้ได้ก่อนใ
นะครับซื้อคุณเร่งกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการต่างประเทศนั่นแหละที่บอกว่าเนี่ยช่วยกันขายทูตพาณิชย์เขาก็มีอันที่สองเนี่ยขายข้าวที่ดีด้วยไม่ใช่เอะเอาข้าวเสื่อม อันที่สามเนี่ยอย่าขายข้าวราคาถูกนักโดยคำที่เมื่อกี้คุณเหมือนขวัญพูดนะครับว่ามันเป็นข้าวเสื่อมเลยต้องขายถูกนี่แหละครับถ้าทำได้3อย่างนี้นะครับขายไปเรื่อยๆท่านบอกว่าท่านจะอยู่ไปอีกถึงปี60ใช่ไหมฮะค่ะให้ขายข้าวเฉลี่ยเอาผมไม่ให้มากแล้วเอาปีละเอาเดือนละสัก7ล้านตันได้ไหม7แสนล้านได้ไหม7แสนตัน7แสนตันน่าจะได้นะค่ะหรือเอา8แสนหรือ8แสนตันหรือว่าล้านตันต่อเดือนก็แล้วกันนะครับข้าวเหลือตอนนี้15ล้านใช่ไหมจาก18ประมาณ15ล้านเพราะว่าข้าวเสื่อม2แล้วก็รู้สึกขายไปแล้วก็ผมว่าปีหนึ่งก็หมดแล้วแล้วชาวนาก็จะได้โล่งอกสักทีตกลงจะเอาอย่างงี้กันแน่จะให้ผมปลูกข้าวหรือไม่ให้ปลูกข้าวตกลงราคาจะช่วยผมเท่าไหร่หรือยังไงนะครับผมอยากเรียกร้องให้ผู้รักความเป็นธรรมนะครับทั้งประเทศที่ชอบพูดว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเราต้องช่วยเหลือชาวนาถ้าชาวนาอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้อันนั้นเป็นแค่วาทกรรมต้องบีบผู้ที่รับผิดชอบก็คือรัฐบาลนี่แหละครับให้ดำเนินการตามที่พึงกระทำว่ารัฐต้องช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อกี้ท่านยกตัวอย่างเรื่องข้าวในศูนย์การค้าเมื่อวันก่อนผมก็ไปศูนย์การค้าข้าวราคายังคงเดิมข้าวหอมมะลิยัง38บาท40บาทต่อกิโลไม่ลดเลยใช่ไหมที่สวยมากขึ้นยังแพงกว่านั้นอีกนะแต่ว่าที่พอดี35ถึง40 42นะครับก็ข้าวตอนนายกยิ่งรักเป็นรัฐบาลก็ราคานี้แหละครับแต่ขายได้ 20,000 บาทแต่วันนี้ขายได้ป้า 9,000 หรือ 10,000 บาทข้าวก็ราคานี้ข้าวสารก็ราคานี้ผมถามว่าส่วนต่างช่องว่างตรงนี้มันหายไปไหนนั่นละใครได้ประโยชน์ผมขายข้าวเปลือกได้10บาทราคาข้าวสารก็ยัง35อยู่ผมขายข้าวเปลือกได้18บาทราคาข้าวสารก็35อยู่ตรงนี้น่ะมันไปไหนเนี่ยออบทีนะครับมันไปไหนเราก็พอรู้พอพูดไปก็หาว่าไปพานเขาก็พ่อค้าส่งออกเขาเอาเปรียบเขาเอาเปรียบชาวนามันไม่เป็นธรรมรัฐบาลต้องไปแก้ไม่ใช่ไปตามเขาถ้าตามเขาเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะงั้นก็ฝากข้อที่4นะครับให้ท่านประยุทธ์นอกจากเหนือหาตลาดขายข้าวดีด้วยแล้วก็อยากให้ราคามันต่ำนักก็คืออันที่4เนี่ยให้มีคนไปตรวจสอบแล้วก็หรือไม่ก็จับโกงของพ่อค้าซะดีไหมฮะแล้วท่านก็จะได้รับการสรรเสริญว่าได้ช่วยชาวนาอย่างแท้จริงนะครับผมเห็นท่านประยุทธ์พูดสัมภาษณ์หลายครั้งหลายคราวนะอยากจะช่วยคนรากหญ้าอยากจะช่วยเกษตรกรแต่ทำไมการกระทำของท่านเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่เลยนะฮะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับสเปซสปะไปหมดเลยเอาลองแก้ตัวนะครับผมว่าเลิกเถอะไอ้มาคำสั่ง44มาตรา44ที่มาใช้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยให้ปล่อยไปตามกลไกปกติค่ะคุณสมคิดคะถ้าเกิดจะให้สรุปเรื่องราวที่เราพูดคุยกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องข้าวคุณสมคิดจะสรุปเสนอแนวความคิดยังไงให้กับรัฐบาลคือผมเสนออย่างนี้ฮะแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องข้าวรัฐบาลต้องไม่ใช่เท่าแก่คือรัฐบาลต้องกล้าที่จะช่วยชาวนาเพื่อคนจำนวน15ล้านคนให้ได้แล้วมันก็จะเกี่ยวเนื่องไปถึงทุกอย่างรัฐบาลใช้เงินประมาณแสนล้านบาทแล้วจบทั้งหมดเลยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแต่วันนี้ที่ผ่านมาปีกว่าไปบวกตัวเลขเลยท่านก็ใช้แสนเหมือนกันแต่มันไม่เข้าจุดเลยท่านเอาไปช่วยไร่ละพันก็40,000นะไร่ละพันเนี่ยแล้วท่านเอาไปช่วยจำนำนี่อีก20,000ท่านเอาไปใช้นู่นใช้นี่อีกแสนอยู่ดีมันก็แสนอยู่ดีต่อให้มัน90,000หรือแสนหรือ60,000-70,000ผมบอกว่าเอาไปทำเถอะต่อให้ท่านนายกประยุทธ์เอาไปช่วยทำอย่าไปเรียกว่าจำนำก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้แต่เราเห็นว่าวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ให้พี่น้องประชาชนยืนอยู่บนขาตัวเองได้พอสมควรนั่นเป็นวิธีที่ถูกหมดไม่จำเป็นต้องใช้บอกจำนำแล้ววันนี้เนี่ยท่านไปใส่เรื่องจำนำยุ้งฉางเข้าไปอีกตั้ง10,000กว่าล้านไม่มีที่มันไม่มีประโยชน์ผมเรียนเลยนะท่านพลเอกประยุทธ์ครับผมลูกชาวนามันไม่มียุ้งฉางจะเก็บ
สองเจ้าหน้าที่ธกส.ที่จะเข้าไปทำก็ไม่มีใครเข้าไปวัดเข้าไปชั่งน้ำหนักแล้วจำนำยุ้งฉางเนี่ยข้าวก็หายมากที่สุดเหมือนกันเพราะมันเคลื่อนไหวได้ในอดีตเพราะนั้นเราก็ต้องแก้จุดนี้ก็อยากฝากว่าเรื่องข้าวเป็นเรื่องหัวใจของประเทศถ้าเรามาคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้มันทำงานยากอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยแล้วครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยควรจะรีบดำเนินการเดี๋ยวขอฝากนิดนึงนะฮะฝากเสริมท่านสมคิดเสนอท่านประยุทธ์นะครับเลิกมองคนอื่นโกงทีได้ไหม จำนำข้าวเนี่ยนะครับ2งวดเนี่ยใช้เงินประมาณเกือบ8แสนล้านใช่บอกว่าตอนแรกบอกว่าโกงไป7แสนล้าน แล้วชาวนามันได้เงินอะไรวะค่ะ โอ้น่าเบื่อท่านลองเปลี่ยนที่ว่าเออเขาไม่โกงดูที เขาเจตนาบริสุทธิ์เข้ามาเป็นรัฐบาลก็เหมือนท่านน่ะก็มาอ้างอยู่ผมทำงานเพื่อประชาชนค่ะ ผมไม่คิดเล็กคิดน้อยแล้วไม่ลองคิดว่าคนอื่นเขาคิดเหมือนกันน่ะลองเอาใจเข้ามาใส่ใจเราดูที่ว่าคนที่มาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็มีความคิดเหมือนกับท่านคิดตอนนี้แหละก็คืออยากเห็นประเทศมันเจริญรุ่งเรืองอยากช่วยเหลือผู้ที่มีความเหลื่อมล้ำหรือผู้ที่ยากไร้นะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำใจมองว่าเขาไม่โกงดูที่ครับแล้วหนทางมันจะเปิดช่องเลยโอ้มันจริงแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามปกติครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของคิดรอบด้านประจำวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมคุณหมอเชิดชัยตติศิรินคุณสมคิดเชื้อคงดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาพร้อมทีมงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ